สวัสดีครับจะมาแนะนำตัวแอปตัวหนึ่งครับที่บนตัว Microsoft Lumia 535นะครับดูเข้าซิมซึ่งขาดไม่ได้เลยจริงๆนะครับรุ่นนี้ Lumia Selfie นั่นเองนะครับจะเห็นว่าตัวเห็นนะปึ๊บจะเป็นกล้องเปิดมาคือจะเป็นกล้องด้านหน้าอันนี้คือเห็นเพดานไปก่อนแล้วกันนะคือปึ๊บเราถ่ายภาพมาแล้วนะครับเราก็จะมีภาพอยู่ตรงนี้ก็จะเห็นว่าผมเอาภาพนี้แล้วกันยังไม่ได้ปรับแต่งครับอันนี้คือเป็นภาพที่ถ่ายจากกล้องหน้าของ Microsoft Lumia 535นะครับจะเห็นว่า3คนยังมีที่ว่างอีกเพียบนะครับอันนี้ถ่ายค่อนข้างใกล้จริงๆสามารถที่จะถ่ายวีฟี่อันนี้คือไม่ใช่เซลฟี่แล้วอันนี้เป็นวีฟี่นะครับ3คนนี่เลยนะครับสามารถปรับแต่งได้จะเห็นว่าสามารถหมุนภาพแนวตั้งแนวนอนได้นะครับและเดี๋ยวนะผมสามารถหมุนภาพปึ๊ดไปกดไปโดนปุ่มหมุนภาพแบบเต็มหน้าจอก็ได้นะครับและก็สแกนนะครับจะเห็นว่าสแกนภาพมาแล้วสว่างนะครับด้านล่างมีเมนูเห็นไหมครับปึ๊บนั่นกะแล้วต้องโดนตัวมาแล้วนี่ปึ๊บสามารถเลือกภาพได้นะครับจะเห็นว่าเรามีภาพต้นฉบับนะครับสง่างามขาวดำย้อนยุคโอ้โหภาพต่างๆมีเล่นเพียบเลยรวมถึงโรแมกซีนด้วยปึ๊บหรือจะทำแบบไบรท์ก็ได้เดี๋ยวนะอันนี้มันต้องปึ๊บดำเนินการต่อยกเลิกก่อนเรากลับไปที่ดำเนินการต่ออีกทีครับมาอีกทีผมขออนุญาตใช้ภาพเดิมนะครับก็จะเป็นอันนี้เรากดถูกนะครับที่จะใช้มันจะสแกนภาพนะครับปึ๊บเอฟเฟกต์ไปเพราะฉะนั้นก็เมนูมาเหมือนเดิมพอดีมันเป็นแนวตั้งเนาะนี่น่าจะดีกว่านี่ขยายดวงตาเสริมดวงตาปรับสีอันนี้สามารถเลื่อนซ้ายขวานะครับสามารถกดค้างได้จะเห็นว่าภาพธรรมเดิมนะครับแล้วก็ภาพที่เราจะเปลี่ยนนะครับเห็นว่าเอ๊ะภาพเป็นยังไงบ้างก่อนหน้านี้สามารถเปลี่ยนได้ด้วยและอันนี้ปรับสีสามารถแต่งดวงตาได้นะครับขยับดวงตาไหมตึงมันจะมีขอบอยู่ตรงนี้นะครับมันจะดีเทคดวงตาอัตโนมัตินี่เลยขยายดวงตาตาจะใหญ่กันไหมนี่ครับสามารถขยายดวงตาได้ดูตึงนิดนึงครับนิดนึงมือนิ้วอาจจะไปโดนเสริมดวงแต่งดวงตาอันนี้ก็จะเป็นบัตรไอในนิดนึงนะครับไอบลัชมีทำให้นวลทำให้เรียวบางได้หรือฉีกยิ้มนะครับเรียวบางปรับสีทำให้นวลฉีกยิ้มนะครับฟันเรามีฟันไหมฟันเป็นยังไงสามารถปรับได้นะครับต่างๆมากมายนะเราก็จะได้ภาพในแบบแนวๆของเรานะครับลูเมียถ่ายแล้วแล้วก็เซฟเลยนะครับเป็นแบบที่เจสันนะครับเราก็ได้ภาพสวยๆของเราออกมานะครับเราจะอาจจะปรับแต่งหน้าตาได้ดวงตาขยายดวงตานะครับขอบตาหน้าใสได้หมดเลยนะครับในบนตัว Microsoft Lumia 535รุ่นนี้นะครับ
ก็นี่คือเป็นแอปที่แนะนำที่ขาดไปได้เลยบนตัว Microsoft Lumia 535นะครับอย่าลืมแอปนี้ขอบคุณที่ติดตามชมเลยนะครับสวัสดีครับ